วิธีทำบุญที่ถูกต้องที่จะส่งผลให้ชีวิตดีขึ้นพระอาจารย์เปลี่ยนวัดอรัญวิเวกจังหวัดเชียงใหม่ทุกวันนี้เราไม่เข้าใจวิธีทำบุญที่ถูกต้องและเหมาะสมในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้การทำความดีที่ไม่ถูกต้องนั้นเป็นเหตุทำให้วิบัติเป็นทางเสื่อมเป็นทางที่ทำให้ไม่เจริญวิบัติ4ประการที่เกิดจากการทำบุญไม่ถูกวิธีข้อ1การทำความดีไม่ถูกที่เช่นเราจัดอาหารการกินเครื่องใช้สอยต่างๆเราควรจะเอาไปทำบุญแต่นำไปบูชาผีสางนางไม้นำอาหารไปไว้ที่ศาลพระภูมินำไว้ใต้ต้นไม้แล้วก็คิดว่าเป็นการทำบุญที่ถูกต้องคิดว่าเอาอาหารไปไหว้ศาลแล้วจะได้บุญคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายชอบทำกันอยู่มากนักแต่นักปราชญ์ทั้งหลายเช่นพระพุทธเจ้าของเราเป็นต้นท่านตรัสเอาไว้ว่าเราทำบุญบูชาไม่ถูกต้องเราก็จะไม่ได้ผลของบุญนั้นเพราะเราทำบุญไม่ถูกสถานที่ที่ต้องการอาหารเราไม่ให้กลับเอาอาหารไปให้ที่เขากินไม่ได้อาหารเหล่านั้นก็จะไม่เกิดประโยชน์นี่คือการทำบุญไม่ถูกสถานที่ข้อ2การทำความดีไม่ถูกตัวบุคคลถ้าบุคคลที่เราบริจาคทานให้นั้นเขาเป็นคนไม่ดีแล้วเราไปทำดีกับเขาถ้าบุคคลเหล่านั้นเป็นคนพาลเป็นโจรขโมยปล้นจี้เป็นคนสูบกัญชาเป็นคนที่ไม่รู้บาปบุญคุณโทษเป็นคนที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนถ้าเราทั้งหลายไปสงเคราะห์ความดีเอาสิ่งของไปให้คนเหล่านั้นเอาอาหารการกินไปบำรุงเอาสุรายาเมาไปให้เสพหรือเอาของดีต่างๆไปให้ใช้ทั้งที่เขาไม่ใช่คนดีและเขาไม่เห็นค่าในความดีนั้นจึงเรียกว่าเป็นการทำความดีไม่ถูกตัวบุคคลหากเราทำความดีกับคนเหล่านี้เป็นคนพาลที่มีใจหยาบช้าก็เหมือนเราเทน้ำลงทะเลทรายทำดีกับคนที่ไม่ใช่คนดีผลของความดีก็จะไม่ให้ผลการทำความดีจึงต้องเลือกตัวบุคคลเพื่อให้เหมาะสมกับความดีเหล่านั้นข้อ3การทำความดีผิดเวลาสมมุติว่าเราจะปลูกพืชพันธุ์ต่างๆพืชที่ควรปลูกในฤดูฝนแต่เรากลับนำไปปลูกในฤดูแล้งก็จะทำให้พืชผลเสียหายไม่งอกเงยการปลูกพืชผิดเวลานั้นก็จะไม่ได้ให้ผลที่สมบูรณ์เป็นการเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์และถ้าเราจะทำความดีกับสัตว์ต่างๆเช่นโคกระบือสุนัขแมวสัตว์ต่างๆที่เราเมตตาเลี้ยงดูถ้าเราไม่ดูให้ดีก่อนว่าสัตว์เหล่านี้ให้อาหารได้ไหมเวลานี้เข้าใกล้ได้ไหมถ้าเราไม่ดูเวลาให้ดีเสียก่อนสัตว์เหล่านั้นก็อาจจะทำร้ายเราเรียกว่าเป็นการทำดีผิดเวลาสำหรับมนุษย์เรานั้นถ้าเราทำความดีไม่ถูกเวลาหากเราไม่พิจารณาเสียก่อนเช่นเราเห็นเขาถือมีดเขากำลังอยู่ในอารมณ์โกรธเขากำลังทำลายสิ่งของรอบข้างเราจะไปพูดเรื่องการถือศีลให้เขาฟังจะไปพูดเรื่องนรกสวรรค์มันก็อาจจะทำให้เขายิ่งโกรธเราเห็นว่าเขาเป็นคนไม่ดีเราก็อยากจะสอนให้เขาเป็นคนดีแต่ถ้าไม่ดูเวลาให้ดีเสียก่อนเราก็อาจจะโดนทำร้ายได้การทำความดีผิดเวลากับบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งคือคนที่ยังไม่เคยเข้าวัดจึงทำบุญและกราบไหว้พระไม่เป็นถ้าเราไปสอนเขาให้เขาทำบุญให้เขารู้จักไหว้พระแต่เพราะเขาไม่เคยเข้าวัดและยังไม่มีท่าทีที่จะสนใจเราก็ไม่ควรเสียเวลาไปสอนเขาเราจะเสียเวลาโดยใช่เหตุคนที่ยังไม่พร้อมจะพิจารณาธรรมะเราไปบังคับให้เขาฟังธรรมะเขาก็จะพิจารณาไม่ได้ฟังไม่รู้เรื่องแม้เราจะมีเมตตาต่อเขาอยากให้เขามีความสุขความเจริญขึ้นแต่ถ้าเราไม่รู้เวลาที่เหมาะสม
ไม่รู้เวลาไหนควรสอนหรือไม่ควรสอนอาจจะทำให้เขามีใจที่อคติได้เพราะบุคคลทั้งหลายที่เราพบเจอนั้นแต่ละคนมีสติปัญญาที่ต่างกันพระภิกษุก็ดีคณะศรัทธาญาติโยมก็ดีแม้จะคุยเรื่องธรรมะเหมือนกันแต่ความเข้าใจอาจจะไม่เหมือนกันถ้าเราจะไปสอนคนอื่นเพื่อให้เขาเชื่อตามเราแต่ไม่ดูการเวลาที่เหมาะสมก็อาจจะทำให้เขาเกิดความไม่พอใจการจะทำความดีให้ได้ผลดีนั้นควรจะพิจารณาที่การเวลาด้วยข้อ 4. การทำความดีแล้วไม่ติดตามความดีของตนเช่นผู้ที่เคยทำไร่ทำนาปลูกผลหมากรากไม้ต่างๆถ้าเราไม่ดูแลมันปล่อยทิ้งไว้ตามยถากรรมจะขึ้นหรือไม่ขึ้นก็ช่างน้ำปุ๋ยก็ไม่นำไปเลี้ยงต้นไม้เลยต้นไม้เหล่านั้นจะงอกงามขึ้นมาได้อย่างไรอย่างคนที่เคยเข้าวัดทำบุญทำบุญได้สักพักแต่พอภายหลังก็ไม่เอาแล้วจากคนที่เคยทำบุญทุกเดือนเหลือเพียงการเข้าวัดปีละหนึ่งครั้งจากที่เคยรักษาศีล5ศีล8ระยะหลังก็ไม่รักษาศีลจากคนที่เคยนั่งสมาธิภาวนาภายหลังขี้เกียจก็ไม่ทำอีกต่อไปแล้วญาติโยมทั้งหลายชอบอ้างนักช่วงนี้ทำงานเหนื่อยช่วงนี้ไม่มีเวลาช่วงนี้ต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานช่วงนี้ตื่นสายจากที่เคยพิจารณาสังขารต่างๆอะไรเที่ยงอะไรไม่เที่ยงสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นสุขสิ่งใดเป็นอัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาจากที่เคยสวดมนต์ก่อนนอนทุกวันเดี๋ยวนี้ก็ไม่สวดแล้วบางคนก็อ้างว่าสวดมาเยอะแล้วขอพักบ้างเถอะการทำความดีแล้วไม่ติดตามความดีหรือไม่เสมอต้นเสมอปลายมันก็จะไม่เกิดผลดีอะไรนักนะการจะปลูกพืชให้ได้ผลดีเราต้องรู้จักรดน้ำพรวนดินเมื่อปลูกพืชขึ้นมาแล้วแต่ไม่ดูแลรักษายังต่อเนื่องต้นไม้เหล่านั้นจะเกิดผลงอกงามได้อย่างไรการทำความดีก็เช่นกันต้องทำให้เสมอต้นเสมอปลายวิธีการทำบุญที่ถูกต้องย่อมนำความเจริญมาสู่ตนทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นวิธีการทำบุญที่ถูกต้องนั้นประกอบด้วย4ปัจจัยถ้าคณะศรัทธาญาติโยมทำได้ตามนี้ชีวิตของโยมก็จะมีความเจริญมีแต่ความสุขเพราะความดีที่ทำนั้นจะให้ผลดีแต่ฝ่ายเดียวขั้น 1. การทำความดีให้ถูกที่อาตมาจะยกตัวอย่างถ้าเราจะหาสถานที่ในการทำบุญเพื่อให้สิ่งของเราได้เกิดประโยชน์เราก็ไปเลือกดูสถานที่ต่างๆสถานที่ที่มีคนตกทุกข์ได้ยากหรือสถานที่ที่มีคนพิการต่างๆหรือกลุ่มคนที่ถูกน้ำท่วมไฟไหม้บ้านทรัพย์สินเสียหายไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือไม่ดีเขาก็ต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลทั้งสิ้นอาตมาจึงอยากให้ญาติโยมพิจารณาดูการทำบุญให้ถูกสถานที่นั้นแม้โยมจะมีทรัพย์น้อยแต่โยมนำทรัพย์สินของนั้นไปทำบุญในสถานที่ที่ขาดหรือทำบุญที่เป็นสาธารณประโยชน์โยมก็จะได้บุญมากข้อ 2. การทำความดีถูกบุคคลการทำความดีกับคนนั้นเราต้องดูด้วยว่าเขาเหล่านั้นเป็นคนอย่างไรถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นคนพาลเขาไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษเราก็ละเว้นเสียไม่ควรสงเคราะห์หรือสนับสนุนอะไรเขาเราควรจะพากันช่วยเหลือสงเคราะห์กลุ่มคนที่มีความยากจนกลุ่มคนที่มีความพิการกลุ่มคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้การทำความดีกับคนที่ไม่รู้ค่าในความดีนั้นเป็นการทำความดีที่ไม่เกิดประโยชน์ข้อ 3. การทำความดีถูกเวลาเช่นถ้าโยมจะไปเลี้ยงพระโยมต้องรู้ว่าควรไปเวลาไหนอาหารประเภทใดควรถวายเวลาไหนบ้างสิ่งของประเภทไหนถวายได้แม้จะเป็นตอนเย็น
โยมก็ต้องดูเวลาที่เหมาะสมถ้าเราพอมีความรู้ในเรื่องการจัดของทำบุญเราเห็นเขากำลังจัดของแต่มีท่าทางที่ลังเลและไม่แน่ใจเราก็เดินไปบอกวิธีที่ถูกต้องให้เขานี่คือการทำความดีที่ถูกเวลาข้อ 4. การทำความดีแล้วให้ตามความดีของตนคือทำให้เสมอต้นเสมอปลายเช่นถ้าเราเคยสวดมนต์ไหว้พระและทำต่อเนื่องสม่ำเสมอถ้าเราเคยใส่บาตรตอนเช้าและทำต่อเนื่องสม่ำเสมอถ้าเรารักษาศีลและรักษาต่อเนื่องสม่ำเสมอต้นไม้ที่โยมปลูกก็จะให้ดอกผลที่เจริญอย่างแน่นอนการทำความดีอย่างเสมอต้นเสมอปลายจึงจะส่งผลดีต่อตัวผู้กระทำดังนั้นจึงจะสรุปให้เข้าใจนอกจากตัวเราต้องมีศีลบริสุทธิ์ทรัพย์ที่บริจาคต้องได้มาด้วยความบริสุทธิ์ผู้รับบริจาคทานต้องมีศีลบริสุทธิ์ก็มีอีก4องค์ประกอบที่จะทำให้การทำความดีครั้งนี้นำความเจริญมาสู่ตัวผู้กระทำขั้น 1. ทำความดีให้ถูกสถานที่ข้อ 2. ทำความดีให้ถูกตัวบุคคลข้อ 3. ทำความดีให้ถูกกาลเวลาข้อ 4. เมื่อทำความดีแล้วก็ตามความดีของตนหรือการทำดีให้เสมอต้นเสมอปลายนั่นเองวิธีทำบุญที่ถูกต้องที่จะส่งผลให้ชีวิตดีขึ้นบันทึกสนทนาธรรมพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏีโปวัดอรัญวิเวกอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เสียงอ่านโดยแก้วเสียงธรรม